ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมแฟนอาร์ตนะผมจากน้องๆทางบ้านนะครับผมวันนี้มีลายเซ็นด้วยจากน้องตั้มเกมเมอร์นะครับผมแล้วก็อีกหลายๆภาพนะครับผมโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยแต่น้องๆคนไหนที่อยากจะส่งแฟนอาร์ตนะผมก็สามารถส่งได้ที่ Facebook Fanpage นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเขียนลายเซ็นของตัวเองมาด้วยนะครับผมพี่จะได้ประกาศชื่อให้ชัดๆไปเลยนะครับผมโอ้โหดูดิส่วนรูปนี้ก็เป็นของน้องบาสทีวีนะครับกราบสวัสดีเพื่อนๆและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนะโดโดเราตอนนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Evo Mobile อีกครั้งแล้วนะครับผมว้าวและตอนนี้นะครับผมพี่ก็ได้เลเวล35เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็แน่นอนเนาะถ้าเลเวล35นะครับผมสิ่งที่คิดเป็นอันดับแรกก็คือไปทำเควสล่าเทเลเบิร์ดเพื่อหาดาบนะครับผมโอ้นี่เควสขึ้นมาแล้วนะครับผมโอ้กว่าจะเก็บได้ก็ลำบากเหมือนกันนะครับผมใช้เวลาหลายวันเลยนะครับผม โอเคครับผมก็เราก็รับเควสนะครับผมแล้วก็วิ่งไปตามเลยนะครับผมวันนี้ก็จะไปล่าเทเลเบิร์ดกันเนาะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมเทเลเบิร์ดมันจะอยู่2จุดนะครับผมส่วนใหญ่ถ้าเกิดเจอเอาแบบเจอบ่อยๆเลยนะเจอบ่อยๆก็คืออยู่ที่ป่าลิดวูดนะครับผมหรือเราจะตรงไปทางขวานั่นก็ได้แต่บางทีมันไม่ค่อยเจอนะครับผมเนาะอันนี้ก็อันนี้มีโอกาสเจอเยอะกว่าแต่ป่าลิดวูดนะครับผมก็ต้องบอกว่ามันอันตรายมากเลยนะฮะคือที่ป่าลิดวูดเนี่ยมันมีสัตว์ดุร้ายเยอะนะครับผมเพราะว่ามันมีพวกคาโน่นะครับผมมีทิลเลอร์เบิร์ดมีไดแบร์เนาะแล้วก็พวกทีเล็กแล้วก็อโลซอรัสนะครับผมก็คือมันก็โหมีแต่ไดโนเสาร์ดุๆทั้งนั้นเลยแล็บเล็บยาวก็มีเนี่ยผมแรปเตอร์อะไรเงี้ยวิ่งกันได้พลาดเลย ก็มาลองดูกันนะครับผมว่าวันนี้จะรอดมั้ยเงี้ยนะครับ และอย่างเราเพิ่งจะเลเวล35เนาะแล้วชุดกงชุดเกาะอะไรก็ยังไม่มีนะครับผมจะใส่คือตอนแรกก็คิดว่าจะใส่เกาะหนังนะครับผมแต่ว่าคิดว่ามันก็คงจะไม่ช่วยอะไรนะครับผมเพราะว่าเราก็มีแบบเสื้อเป็นผ้าเนาะดาพลังป้องกันนะครับผมพวกอาร์เมอร์อะไรเงี้ยก็เท่าๆกันกับเกาะหนังเลยก็เลยไม่คิดว่าจะใส่มานะครับผมเนาะก็เลยใส่เสื้อผ้าธรรมดานะครับผมที่มันระดับสูงหน่อยนะครับผมเนาะโอเคมาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกลัวเป็นอันดับแรกนะผมคือการเราต้องข้ามน้ำเนาะคือข้ามน้ำเนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องข้ามน้ำนะครับผมแต่ว่าไอสิ่งที่อยู่ในน้ำเนี่ยมันน่ากลัวนะครับผมยกตัวอย่างเช่นงูนะครับผมเนาะและสิ่งที่น่ากลัวกว่างูก็คือคาโปชูคัสเนี่ยเนี่ยเกิดมันกระโดดมาคาบเราลงไปนะครับผมแน่นอนเราโดนมารุมมาตุ้มแน่นอนนะครับผมเนาะแต่ที่พี่เคยเจอเนี่ยผมมันคาบแรปเตอร์พี่ไปด้วยนะผมแล้วก็ปล่อยทิ้งพี่ไว้ข้างล่างโอ้โหสุดๆเลยนะผมตายครับผมโอเคเดี๋ยวเราหาทำเลดีๆเนี่ยผมหาที่มันเป็นแบบเกาะที่มันมีตรงกลางเยอะๆมันมีมันต้องบอกว่าเกาะที่มันมีทางข้ามเยอะๆเนี่ยผมไม่ใช่แบบมีน้ำหรือโอ้เดี๋ยวโอ้โหวิ่งให้วุ่นเลยฮะโอเคตรงนั้นเดี๋ยวกระโดดจากตรงนี้ไปนะครับผมเพื่อที่เราจะได้แบบข้ามน้ำแบบปลอดภัยเนาะเราจะได้เห็นว่ามีอันตรายใกล้เข้ามาถึงเราแค่ไหนแล้วแต่ถ้าเราเกิดเราอยู่ในน้ำเนี่ยแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งล่อๆไปก่อนหน่อยข้างหน้านะผมก็จะเป็นป่าเรดวูดแล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวเวลาข้ามวิ่งหวังว่าไอ้เจ้าคาโปชูคัสมันจะยังคงไม่มานะผมโอเคข้ามมาได้แบบปลอดภัยนะผมเราก็ตามลูกศรไปเลยเนี่ยผมมันก็จะพาเราไปหาเทเลเบิร์ดเนาะโอเคใกล้แล้วล่ะพี่ว่าใกล้แล้วล่ะครับก็ดูตรงจุดกระพริบซ้ายมือบนนะครับผมเห็นไหมถ้ามันกระพริบแบบถี่ๆขึ้นแสดงว่าเราอยู่ใกล้มันแล้วนะครับผมวิ่งไปวิ่งโอเคอยู่ไหนวะนั่นเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับผมนี่เจอแล้วครับผมเจอไอ้เจ้าไดโนเสาร์จอมป่วนไม่ใช่เจ้าไดโนเสาร์เจ้านกจอมป่วนนะครับผมมาวิ่งตามมานี่และก่อนที่เราจะทำเควสเทเลเบิร์ดเสร็จนะครับผมพี่ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเอามาบอกน้องๆที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่ยังไม่รู้นะครับผมนั่นก็คือการเซฟเกมเนาะก็ต้องบอกก่อนเลยเนาะว่าการเซฟเกมเนี่ยใช้ไว้สำหรับผู้เล่นออฟไลน์เท่านั้นนะครับผมออนไลน์นี่ใช้ไม่ได้เนาะแล้วคือกดที่กระเป๋านะครับผมกดไปที่ฟันเฟืองแล้วกดที่แมนนวลเซฟนะครับผมแล้วก็กดออกเกมไปก่อนนะครับผมเนาะ
เออก็คือถามว่าทำไมเราต้องเซฟเนี่ยผมเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายทีหลังนะครับผมเนาะโอเคเรากดไปที่ Pay Arc นะครับผมแล้วกดไปที่มุมซ้ายล่างเลยนะครับผม Manage Save Data นะครับผมแล้วเราก็หาช่องว่างๆนะผมเซฟไปนะครับผมถามว่าทำไมเราต้องเซฟนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าไอ้เควสที่ระเบิดเนี่ยมันจะให้ดาบขั้นสูงมานะครับผมแต่มันจะสุ่มสเตตัสนะครับผมก็คือดาเมจมันอาจจะมากหรือจะน้อยก็ได้ถ้าเกิดเราสุ่มดาเมจน้อยๆมาเนี่ยแล้วก็สามารถกลับมารีเซฟนะครับผมแล้วก็กลับมาทำเควสใหม่เพื่อสุ่มดาบให้มันดาเมจเพิ่มขึ้นได้นะครับผมเนาะเออก็อันนี้ก็เป็นวิธีที่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะครับผมอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะฮะเออโอเคก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยนะผมก็จัดการนะครับผมเจ้าเทเลเบิร์ดเนาะมันบอกให้เราจัดการเทเลเบิร์ดกี่ตัวเนี่ย3ตัวนะครับผมเราต้องล่าเทเลเบิร์ด3ตัวเนาะตรงนี้มี2นะครับผมไม่ขี้โอ้ยตรงไหนมันตายยากจังวะโอ้โหเวลต้อง315โอ้โหโคตรน่าจับแต่ว่าเนี่ยมาเป็นเควสไปก่อนมาเป็นเควสไปก่อนไอ้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 โอเควีแรปเตอร์เราโหดนะครับผมเจ้าเดลต้าเราโหดนะฮะเหลืออีกตัวนึงครับผมตามสัญญาณไปนะครับผมให้มันกระพริบก่อนโหดแหลกนะครับผมคือการอัดคลิปไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยเนาะมันก็จะทำให้แหลกหน่อยนะครับผมเฮ้ย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 อันนี้มันโอ้ยไอ้นกที่มันชอบวิ่งหนีขึ้นต้นไม้นะผมเดี๋ยวไว้ค่อยมาจับทีหลังนะผมโอเคมันบอกว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ใกล้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราหาไปเรื่อยอุ๊ยทางนี้ไม่ใช่แน่เลยลองกลับอีกทางนึงนะผมเพราะว่าสัญญามันห่างเรื่อยๆอุ๊ยโอเคเริ่มกระพริบละไหนไหนอยู่ไหนอุ๊ยอ้าวโอเคมันบอกว่าเดี๋ยวนะมันบอกว่าเราเจอแล้วนะครับผมเพราะว่ามันหายไปละเราอยู่ตรงไหนวะไหนล่ะมันบอกมันอยู่แบบอยู่ใกล้ๆเรามากเลยนะครับผมไหนวะเอาอ๋ออยู่นู่นโอ้โหวิ่งผ่านมามองไม่เห็นนะครับผมทั้ง3ตัวไหนมาลุยมาดิมาดินี่นี่นี่โอ้โหมันไม่ตาย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 โอ้มามาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยนี่ไม่ไหนเนาะอุ๊ยกระโดดเหยียบไม่โดนเนี่ยผมเอาสักตัวสักตัวนี่เหยียบตัวนี้เลยแล้วกันหนีเบล45ง่ายดีนะผมโอเคนั่นแหละนั่นแหละเทเลเบิร์ดเทเลเบิร์ดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอเคเควสเราเสร็จแล้วนะครับผมปลาเราไปลุ้นกันดูนะครับผมว่าดาบเราจะดาเมจเท่าไหร่นะครับผมเห็นไหมมันเป็นดาบขั้นสูงนะครับผมเป็นดาบฟ้าเนาะโอเคเรามาดูกันโห596นะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่แย่นะครับผมเนาะก็ค่อนข้างที่จะไม่สูงมากแต่ก็ใช้ได้นะครับผมเอาเป็นว่าพี่จะไม่รีแล้วกันนะครับผมพี่ก็จะใช้ดาบดาเมจ500นี่แหละครับผมส่วนใครนะครับผมที่ได้ดาบดาเมจน้อยๆมาเนาะก็ออกไปรีเซฟได้เลยนะครับผมกดออกไปที่หน้าเมนูเลยนะครับผมเนาะแล้วก็ไปที่ Manage Data เหมือนเดิมนะครับผมเนาะ Pay Arc Manage Data เมื่อกี้พี่เซฟไว้ที่อัน2ใช่ไหมครับผมเนาะเราก็กดไปที่ Restore เลยนะครับผมของไออันที่เราเซฟไว้เนี่ยผมแล้วเราก็กด Accept ไปนะครับผมก็จะรีไปตรงที่เรายังทำที่เราเซฟไว้นะครับผมเนาะแล้วเราก็ไปทำเควสใหม่ได้เลยนะแล้วก็มาสุ่มดูว่าดาเมจได้หรือเปล่าสำหรับคนที่พอใจแล้วก็ไม่ต้องไปรีเซฟนะครับผมเนาะไม่ต้องไปรีสโตเนาะโอเคตอนนี้ก็พี่ก็ได้ดาบเอามาใช้ช่วยในการเอาชีวิตรอดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมว้าวไหนมาดูซิไหนดูดาบซิโหแต่ว่าอุ้ยค่าป้องกันอยู่ที่500หรอพี่ว่ามันน่าจะพังง่ายไปหน่อยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยไปรีทีหลังแล้วกันอันนี้มาใช้ก่อนแล้วกันเนาะไหนเราลองมาหาตัวรองนะครับผมเจอแล้วครับผมไดแบร์นี่ล่ะไดแบร์นี่แหละไหนมาดูดิว่าเราจะฟันมันเข้าเท่าไหร่นะผมไหนว่าสับเลยโอ้เข้าประมาณ900เนี่ยผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนาะก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะบอกไอเดลต้าเรามันเป็นไรเนี่ยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปหาที่บวกต่ออีกนะครับผมเนาะก็เอาเพื่อความมั่นใจเนาะเดี๋ยวเราจะตีหลายๆตัวมันเข้าเท่าไหร่นะครับผมมีหมีอีกตัวหนึ่งละเรามาลองดาเมจอีกทีนึงนะครับผมเพื่อความมั่นใจนี่อ๋อโอเคครับผมก็ตีด้วยความแรงประมาณ900เนี่ยผมเนาะ900กว่า900ประมาณ907ใช่ไหมเมื่อกี้2400เดือน
ลบ14ก็โอเค907นะครับผมตีเข้าดอกละ907เนาะมาไหนเราลองกับคาโน่สิเดี๋ยววิ่งตามเลยนะผมเอ้าเฮ้ยเอ้าหายไปไหนเอ้าเอ้าเฮ้ยมันมาอยู่ข้างหลังเราได้ไงวะเนี่ยอ๋อเอ้าเอ้านี่โอเคก็ดาเมจก็ประมาณ900กว่านะผมเมื่อกี้ถ้าพี่ๆเห็นนะก็ประมาณลดไป906นะครับผมก็โอเคอยู่นะครับผมก็ไม่ได้แย่นะฮะเดี๋ยวไปลองกับไอ้นี่ดูนี่ดิโปฟันเข้าไปก็ประมาณ900กว่านะครับผมเนาะเอาแล้วเล็บเตอร์กูเล่นซะแล้วนี่ไงนี่ไงมาจะช่วยลูกเราก่อนนะครับผมก็อย่างนี้เราก็มีดาบนะครับผมไว้สำหรับเก็บเลเวลแล้วเนาะก็ทีนี้เราก็จะเก็บเลเวลง่ายขึ้นนะครับผม EP หน้าก็อาจจะทำ EP เก็บเลเวลนะครับผมเนาะนี่ก็ค่อนข้างที่จะโอเคละเจ๋าอยู่เนี่ยผมได้แล้วก็มีดาบไว้สำหรับเก็บเวลแล้วนะครับผมตอนนี้สบายเลยทีนี้โอเคแล้วก็อีกอย่างนะผมถ้าเกิดเราอยากให้ดาเมจเราแรงขึ้นเนี่ยผมเราก็อัพไปที่ดาเมจนะครับผมเนาะตอนเลเวลอัพด้วยเนาะให้เมลีดาเมจมันสูงๆนะผมเมื่อเมลีดาเมจเราสูงนะผมเราก็จะฟันแรงขึ้นนั่นเองนะผมโอเคแหมเราเผลอฆ่าตัวกินพืชไปแล้วด้วยโอเคครับผมไหนมาลองกับน้องหมีอีกทีนึงนี่คือพอเรามีดาบแล้วผมเราก็ฟาร์มง่ายขึ้นเลยนะดูดิน้องๆเวลเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะผมไม่ฟันเอาลุยลูกอุ้ยหมีเอาหมีมาอันน่ะโอ้โหจะว่าไปเราก็ใกล้จะตายแล้วนะผมเอาหมีหนีเนี่ยผมแรปเตอร์เราวิ่งไปแล้วครับผมเดลต้าเราวิ่งไปแล้วเอานี่ขวดกลายเป็นหมีชายโยไปเลยเนี่ยผมเมื่อกี้มีแต่อึ่งชายโยนี่หมีชายโยเนี่ยโอเคไหนเราไปลองด้านล่างกันดูเนี่ยผมมาวิ่งนะแล้วก็มาป่าเรดวูดแล้วนะผมก็เก็บเวลไปด้วยเลยนะผมเนาะสำรวจพื้นที่ไปด้วยเลยเนี่ยผมในเมื่อเรามีดาบแล้วเราก็ไม่กลัวใครแล้วนะผมมาสิมันจะฟันให้ไม่เลี้ยงเลยนะผมมาไหนมีใครกล้าห้าวไหมไหนมีไดโนเสาร์ตัวไหนอยากโดนช้อนแกงไหมไหนนี่ตอนนี้บอกเลยว่าพี่สามารถแสดงศักยภาพได้แล้วนะครับผมมาประกาศศักดาให้อาร์ครู้เลยนะครับผมว่าใครกันแน่นะผมที่เป็นเจ้าของเกาะในแมปนี้นะครับผมอย่างหุ้ยตัวนี้เลือด 3,000 เลยนะน้องๆพาราซอโอ้ไหนขอฟันสถิตไม่ไงนึ่งโอ้โหแรปเตอร์วิ่งเราไล่แล้วเอาเดี๋ยวโอ้โหมันวิ่งไวจังวะโอ้โหไอเดลต้าเรามันวิ่งไวจังวะโอ้โหนี่เอานี่นั่งควรโอ้ไปแล้วครับผมมดยังไงเรียบร้อยครับผมเรามีดาบแล้วพลังเราสูงเลยนะผมพอเรามีดาบเราก็ไม่กลัวใครแล้วนะผมตอนนี้โอ้โหต่อให้สไปโนซอรัสมาก็วิ่งนะฮะวิ่งดิไม่วิ่งได้ไงครับผมมันตบไกลเราฟันไม่ถึงหรอกยังไงโอ้โหตัวนี้ลื่นหมื่นกว่ามาติไหนมาฟันกันหน่อยไหมล่ะเฮ้ยทำไมมันมีค่าเทปวะเราฟันไหมนี่อะไรวะนี่ฟันไปเฮ้ยทำไมฟันไม่ได้เอ้าสังนั้นน้องๆพี่ฟันมันไม่เข้าโอ้เอ้ยทำไมวะเดี๋ยวไอ้ตัวนี้มันบั๊กไปเนี่ยสงสัยจะบั๊กนะครับผมเนาะเพราะเดี๋ยวมันไม่ขึ้นค่าเทมด้วยแต่พี่ไม่เคยมาเทมนะแถวนี้ไม่เคยมานะครับผมเวลาไปตัวอื่นก็ได้วิ่งครับผมนะอุ้ยสไปโนอย่าไปยุ่งกับมันนะครับผมดาบเราน่าจะไม่ถึงตัวมันนะผมเราน่าจะตายก่อนเทเลเบิร์ดยังไงหวัดดีจ้าไม่เข้าให้นี่สับเข้าไปนั่นแหละโอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้บอกเลยว่าสบายขึ้นเยอะนะผมพอมีดาบแล้วเนี่ยใช้ชีวิตในโลกแห่งอาร์คได้ง่ายขึ้นนะผมโอเคนะฮะมีตัวอะไรมาให้ลองอีกไหมไหนดูสิไหนโอ้โหดูดิน้องๆไดโนเสาร์หมดป่าเลยนะผมปกติเห็นกันเยอะแยะนะผมตอนนี้ไม่มีเลยเนาะเอา
ดิปโปตัวนี้เอาตัวนี้แล้วกันโอ้ตัวนี้ก็เลื่อนหมื่นกว่าเหมือนกันนะผมนี่สับเข้าไปสับไปสับสับสับนี่เราก็มาลองวัดกันดูนะผมว่าดาเมจเรายังเท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะผมแล้วก็ก็ประมาณ900อยู่ดีนะผมโอเคดาเมจก็ประมาณ900นะผมในฟังอีกทีเนี่ยชาร์จขึ้นเรื่อยๆนะผมก็นั่นแหละ900กว่านะผมนี่เหลือ 5,000 ละนะพันละอุ้ยกระเด็นไหนอู ยังไงยังไงยังไม่หนีเหรอเราอะยังไม่หนีเหรอยังไม่หนีเหรอหนีไปลูกหนีไปนั่นแหละเราจะได้ไม่ต้องไอ้นี่การเนี่ยไปลูกไปวิ่งไปนั่นแหละโอเคไหนเรามาหาตัวที่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยดิไหนวะมีตัวอะไรไม่มีเนี่ยผมโอ้ยคาโน่คาโน่คาโน่ยังไงยังไงยังไงคาโน่ยังไงยังไงเอ้ายังไงล่ะยังไงล่ะขวนไปลูกขวนไปลูกเดลต้าขวนไปลูกนี่แหละนี่แหละโอ้ยเรียบร้อยครับผมจะมาสู้อะไรกันเราฮะนั่นแหละโดนเขาให้โอเคไหนมีตัวไหนให้บวกอีกไหมครับผมเดี๋ยวลูกเราตัวหนักเลยครับผมเดี๋ยวขอทิ้งพวกเนื้อพวกอะไรก่อนมันหนักมันจะวิ่งไม่รอดเนี่ยยิ่งน้ำหนักเราเยอะนะครับผมมันก็จะยิ่งทำให้เราแบบว่าวิ่งช้าลงนะครับผมแรปเตอร์ของเราก็จะวิ่งช้าลงนะฮะมันจะหนีไม่ทันด้วยบางทีเจอพวกโหดๆเดี๋ยวเจอฝูงอโลเข้าเนี่ยเราจะลำบากนะครับไหนดูซิว่าเลเวล35เราเนี่ยเราทำอานขี่อะไรได้บ้างเนี่ยผมเนาะเผื่อ EP ต่อไปเราจะได้มาจับนะครับผมแต่ว่าไปเราอยู่ป่าเลยดูไอ้ดูไอ้เราน่าจะทำได้แล้วมั้งไออานเทเลเบิร์ดเนี่ยจะนี่ไงอานเทเลเบิร์ดเฮ้ยเราสามารถจับเทเลเบิร์ดได้เนี่ยผมเฮ้ยแต่ของเราก็พร้อมอยู่นะเฮ้ยจับเลยไหมยาคูณสองคูณสิบอะไรก็เอามาเราไปหาจับเลยเนี่ยผมเทเลเบิร์ดเนาะเดี๋ยวจบคลิปไปแบบไม่มีอะไรเลยนะผมอุ้ยนั่นแรปเตอร์อ้าวแรปเตอร์โอ้เข้าหลังจะเอาเหรอนี่เฮ้ยตัวมาแล้วอุ้ยเลเวล300กว่าเฮ้ยกูตายแน่เอาเรียบร้อยครับผมตายสงสัย EP นี้เราคงไม่ได้จับเทเลเบิร์ดแล้วนะผมเนาะงั้นเราไปปิดคลิปกันดีกว่านะครับผมไปก็เป็นไงบ้างครับกับเควสดาบเนี่ยผมนอกที่เราต้องไปตามล่าหาเทเลเบิร์ดเนี่ยผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและใต้รายคลิปก็มี Facebook Fanpage นะผมอย่าลืมครับกดไลค์ครับกดติดตามกันได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอกราบลาเพื่อนๆน้องๆไปก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้าEP หน้าจะทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้จะต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสเตตัสที่ยังน้อยอยู่เลยแม่ผม